สวัสดีครับพี่น้องชมรมกุ้งสงขลานครศรีธรรมราชและพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศครับจากการที่ได้มีปัญหาเรื่องราคากุ้งตกต่ำตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาทางชมรมได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีมาถึงวันนี้นะครับวันที่9พฤษภาคม2561หลายๆโครงการที่ภาครัฐได้พยายามเจรจาตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะภาคเอกชนได้ช่วยเหลือปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะค่าอาหารกุ้งได้ปรับลดลงกิโลละ1บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับลูกพันกุ้งลดลง3สตังค์และเวชภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งครับในนามชมรมกุ้งสงขลานครศรีธรรมราชก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและที่สำคัญที่พี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งรอคอยกันอยู่ในวันที่10พฤษภาที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องราคาตามที่ได้เสนอไปนะครับว่า60ตัว100ตัวนะครับ130บาทนั้นจากการเจรจากันหลายวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ทางชมรมขอยืนยันได้เพียง100ตัวที่125บาท90ตัวที่135บาท80ตัวที่145บาท70ตัวที่155บาท60ตัวอยู่ที่190บาทนะครับ50ตัว190บาทนะครับและก็40ตัว210บาท30ตัว220บาทนะครับในส่วนที่ได้มีมติกันในคณะกรรมการชมรมก็คาดหวังว่าทางรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านกฤษฎาบุญราษฎร์และทางกรมประมงได้ร่วมมือกันกับสมาคมอาหารใจเยือกแข็งที่จะเห็นใจเกษตรกรให้ได้มีการเลี้ยงกุ้งต่อนะครับหลังจากวันที่10นี้คิดว่าคงจะเป็นข่าวดีกับเกษตรกรที่จะไม่ต้องหยุดเลี้ยงกุ้งหรือชะลอการเลี้ยงกุ้งไปอีก 2-3 เดือนเพื่อให้สถานการณ์ราคาเป็นสิ่งจูงใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับและหลังจากนี้ทางชมรมก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการกิจกรรมขายกุ้งราคาถูกระดับจังหวัดระดับพื้นที่และหลายพื้นที่ที่จะส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศด้วยก็ต้องขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานของรัฐบาลและก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับสวัสดีครับชมรมกุ้งสงขลานครศรีเราจะก้าวไปพร้อมๆกันยืนชมรมกุ้งสงขลานครศรีเราจะก้าวไปพร้อมๆกันยืน